ขออนุญาตมารีวิวปลั๊กอินที่ได้ชื่อว่าน่าสนใจดีงบไม่ค่อยเยอะมันจะราคาเต็ม300เหรียญคือ10,000นึงอ่ะปัจจุบันนี้ลดเหลือไม่รู้ราคาโควิดหรือเปล่านะ30เหรียญเว้ยหรือประมาณ 1,000 บาทโอเคมันมีให้ลองเดโมคือใช้ได้เต็ม 100% เลยแต่ว่าทุกๆ30วิมันจะเงียบแว็บนึงแล้วก็ใช้ต่อได้ถ้าดูหน้าตาเบื้องต้นก่อนถ้าเกิดคุณใช้ Pro Tools มาก่อนผมอยากบอกเลยว่าปุ่มเปิมแล้วแม่งมีความคล้าย Pro Tools มากโอเคอันดับ2 Vocal Finalizer เนี่ยเป็นอุปกรณ์เหมือน Nescafe 3 in 1เทป้าปุ๊บน้ำร้อนมาปุ๊บดื่มเลยอันนี้ไม่ใช่แค่3เว้ยมันมาประมาณ7อย่างจบเลยในตัวเดียวคือเป็น One Stop Service คุณจะมิกซ์เสียงร้องคุณโยนนี้ไปปุ๊บตัวเดียวจบเลยแน่นอนมันทำให้ผมนึกถึงตัวนี้ขึ้นมาคือ Nectar เดือนนี้ผมไม่ได้เช่าต่อผมก็เลยใช้เป็นตัวเดโมซึ่งก็จะอาการเดียวกันคือใช้ไปแป๊บนึงมันจะเงียบสังเกตว่าพอเสียงร้องมิกซ์ในNectarปุ๊บมันจะมีความทันสมัยบางอย่างก็เลยคิดว่าอาจจะกลับมาใช้อีกเพราะว่าเราอยากได้คัลเลอร์แบบใหม่ๆโอเควันนี้จะมาทดลองกัน3ตระกูลก็คือไอ้ Vocal Finalizer ปะทะ Nectar แล้วก็สุดท้ายปะทะพระ Elogic เลยฝากข้อความไว้ได้เลยผมยิ่งอยากรู้เลยว่าคุณคิดยังไงนะฮะทีนี้มาว่ากันถึงตัวนี้ก่อนละกันจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยประกอบได้6ชิ้นส่วนข้างบนเป็นคอมเพรสเซอร์ก็เลือกไปคุณจะเอาเป็นซอฟต์มีเดียมฮาร์ดคอมเพรสน้อยคอมเพรสกลางคอมเพรสโหดผมเรียกแบบกลางๆละกันอินเทนซิตี้คือแม่งปรับอยู่แค่นี้เองคิดซะว่าคุณจะคอมเพรสมากน้อยคุณใส่ปรับตรงนี้เกทเทสโคนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปิดน้อยไงสมมุติแค่นี้เสียงร้องนี้เปิดนะฮะซึ่งผมก็ไม่ใช้ละตรงนี้อันดับ2ใส่ EQ EQ ก็ไม่ให้เลือกเลยว่าคุณจะเอาแบบคลาสสิก3102คือ Neve ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ EQP1A ก็คือฝรั่งหรือทุกๆคนหรือแม้กระทั่งผมเองผมก็ชื่อชอบใช้นะครับแล้วก็มีไฮพาสตัวนี้โลพาสตัวนี้ถ้าเกิดคุณดูวิดีโอผมแล้วคุณก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่มิกเสียงร้องผมจะทำการไฮพาสทันทีที่ออกมา150โดยไม่ต้องฟังตรงนี้ก็คือเนี่ยแหลมกระทุ้มนะฮะก็เดาว่ามันคงเรื่องยากมาแล้วล่ะคิดมาแล้วว่าเฮ้ยหนาขึ้นใช่ไหมปุ่มนี้เสียงแหลมใช่ไหมตรงจุดนี้แหละสเตอริโอวิดน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับรีเวิร์บแล้วก็ดีเลย์ซึ่งดีเอสเซอร์ดักตัวเอสไว้ไหมสุบสับสุบสับรำคาญหูแล้วก็มีตัวดับเบิลคือทำให้แบบกว้างขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดกระบวนการไปทีละอันละกันผมเปิด default มันมาเลยแล้วก็ปรับคร่าวๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองทำใน Nectar เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่า Vocal Finalizer ตัวนี้ Nectar 3แล้วก็ตัวการใช้ EQ การใช้ Logic ปลั๊กอินธรรมดาๆมาต่อกันให้เหมือนกันน่ะโอเควันนั้นมาลองเริ่มก่อนสมมติไม่มีการ process เกิดขึ้นเลยยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดมาเราจะทำอะไรกันบ้างใส่คอมเพรสเซอร์ไปยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆก็ใช้ได้อยู่รู้สึกว่าก็โฮเสียงให้ร้องให้มันดูนิ่งดีโอเคเอาใส่ EQ สิตรงนี้ยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆเสียงต่ำได้เนื้อเสียงมาก็ถูกย่านคือไม่ได้ลงต่ำไปแอบสูงไปนิดนึงแต่โอเคก็พอรับได้เสียงแหลมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่มันได้ความแหลมมาแหละแต่มันมีความสกปรกนิดนึงซึ่งโอเคใส่ดีเอสเซอร์ก็คือตัวดักตัวเอสอ่ะใส่ดูดิได้จากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆก็ดูดีประมาณหนึ่งเปิดตัวดับเบิลบ้างยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆจริงๆตัวดับเบิลเนี่ยอธิบายง่ายๆมันก็เหมือนอารมณ์คอรัสอะฝรั่งเขานิยมจะใส่เดี๋ยวเราจะเรียนแบบในลอจิกด้วยการใช้คอรัสนั่นแหละเสียงน้องมันกว้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสาดรีเวิร์บเข้าไปตัวสุดท้ายผมใส่รีเวิร์บยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้หมดแล้วจริงๆคือคุณปรับแค่นี้จบแล้วคุณจัดการมันอย่างรวดเร็วไม่ใช่แบบคุณจะต้องมาแบบเสียงร้องมันต้องอยู่ย่าไหนเสียงแหลมจะต้องหมุนไปยังไม่ต้องทีนี้ผมรู้สึกตึงหิดขึ้นมาผมรู้สึกว่าที่ finalizer มันจะเอาคอนเซ็ปต์จากNectarหรือเปล่าไม่รู้ใครแม่งสร้างก่อนแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดเป็นNectarจะละเอียดกว่านะคือคุณจะเรียงอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้ผมพยายามเรียงให้เหมือนกันเลยโอเคเช่นเคยผมก็เปิดมาด้วยคอมเพรสเซอร์ก่อนเลยอ่ะฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆตามด้วย EQ EQ แถวๆนี้แหละ220 200นะฮะถ้าเกิดคุณเคยดูวิดีโอผมอยู่แล้วผมก็จะเล่าเสมอว่าเวลาที่ EQ เนี่ยเราจะ EQ แถวๆ200สูงสุดคือ220ต่ำสุด180น้อยครั้งมากที่จะแบบ170 160อันนั้นถือจะต้องจะได้อะไรบางอย่างคุณไม่ต้องเหมือนผมนะอย่างย่านกลางแหลมเนี่ยฝรั่งบางคนแม่ง 3K บูธ 4K เพลงดังๆพวก Ariana Grande อ้าวบูธเสียงกลางแหลมซะหน่อยยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆเสียงร้องมันจะแหลมเบ้อไปนิดนึงผมจะดู DS มาช่วยดักอยู่แล้วใส่ DS ดิยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรัก
ได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆ Dimension ก็คือใส่คอรัสเนี่ยใส่นิดเดียวแตะๆนิดนึงยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจะไปแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆปิดท้ายด้วยรีเวิร์บยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปก็เน็กท่าเป็นตัวที่เช่าได้ประมาณเดือนละ700ข้อดีมันคือมันจะมีตัวพิชเหมือนออโต้จูนอะไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆโอเคผมเปรียบเทียบคุณฟังได้เลยระหว่างเน็กท่ากับโวคอลไฟนอลไลเซอร์ว่าคุณชอบแบบไหนไฟนอลไลเซอร์ยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วผมเปิดเน็กท่าบ้างยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆภาพรวมก่อนนะผมถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากพอสมควรคือผมรู้สึกว่า Vocal Finalizer ใช้ในเวลารวดเร็วนี่คือมายนะนะความช่วงความชัดมีคอมเพรสซ์ความเสิร์ฟแม่งโคตรเร็วเลยแต่ว่าแค่ความไฮไฟอ่ะแม่งยังสู้เน็กท่าไม่ได้เน็กท่ามันดูแพงกว่าดูไฮไฟมันดูเนี๊ยบกว่ากว้างกว่าทำให้คุณฟังบ้างด้วยตัวลอจิกเลยคือคอมเพรสเซอร์บวก EQ เลนแบบซึ่งเป็นตัว Neve Deezer แล้วก็ตามด้วยคอรัสเพื่อมาดูว่าถ้าเกิดผมทำด้วยลอจิกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างประเด็นคือทุกครั้งที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ลอจิกคุณจะใช้อะไรทำก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญคือหาเสียงในหัวคุณให้เจอก่อนครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะเว้ยอยากได้เสียงแบบไหนจำไว้แล้วค่อยมาว่ากันสุดท้ายว่าแบบมันไปถึงไม่ถึงยังไงได้ไม่ได้ว่ากันไปก็เริ่มจากพรีเซ็ตมาเลยไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยนะผมนี่เป็นคนที่ใช้พรีเซ็ตเยอะมากนะครับมันคือสิ่งที่เขาสร้างมาแล้วอะไปลองมาแล้วสมมุติเสียงร้องคุณเรียนมาจากผมหรือจากใครก็แล้วแต่เฮ้ยโอเคแอดแท็กมันสิบห้ามิลลิเซกในชีวิตจริงอะที่ผมใช้พรีเซ็ตเพราะอะไรวะที่แกทำพรีเซ็ตมาแสดงว่าแกต้องค้นมาแล้วใช่ไหมแต่ข้อสำคัญเพราะเราจำได้หรือเรารู้ว่าเสียงร้องคุณจะเป็นยังไงเนี่ยนั่นคือจุดมุ่งหมายที่เราจะเอื้อมมือไปปรับแอดแท็กแล้วปรับขึ้นลงอันนั้นคือเหตุที่เราต้องเข้าใจว่าแอทแท็กของคอมเพรสเซอร์คืออะไรที่เราต้องเข้าใจว่ารีลีสของคอมเพรสเซอร์คืออะไรผมทำการใส่คอมเพรสเซอร์ไม่แต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆให้อย่าไปดูถูกไว้ของไม่ใช้ได้เลยโอเคใส่คอนโซลเรียนแบบนี้เลยอันนี้นะฮะโอเคยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆแม้ทำได้เพียงแอบเพ้อยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปเสียงต่ำมันมาเป็นก้อนเหมือนกันนะแล้วก็โลคัสผมโลคัส160ครับความเสียงแหลมผมประมาณนี้ใส่เดซเซอร์สิยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆอ่ะใส่คอรัสตามผมมาเลยยังไม่รู้ว่าฉันจะตายเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆแม้ทำได้เพียงแอบเพ้อยังไม่รู้ว่าโอเคผมใส่รีเวิร์บสักนิดหนึ่งยังไม่รู้ว่าฉันตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปนี่คือซีนาเชนที่เรียนแบบพูดถึงอันดับหนึ่งแน่นอนพอคุณใส่พักอินตัวเดียวจบ1คุณไม่ต้องมาใส่แม่งยุ่งยากอย่างนี้ซึ่งคุณอาจจะเปลืองสล็อตหรือ2การคำนวณมันอาจจะมาพอดีแล้วทำให้ปลั๊กอินตัวเดียวที่มันรวมไอ้5ตัวนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันอาจจะดีทั้งในแง่ประหยัดพลังงานคุณไม่ต้องปรับเยอะทีนี้มาเปรียบเทียบเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงเสียงร้องจาก Vocal Finalizer ยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงๆแม้ทำได้เพียงแอบเพ้อยังไม่รู้ว่าเสียงร้องจาก Next 5มา Next 3ฮะยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันไม่หมดแล้วจริงๆแม้ทำได้เพียงแอบเพ้อยังไม่รู้ว่าฉันจะตายเสียงร้องจากลอจิกยังไม่รู้ว่าฉันจะตายจากเธออีกไหมแต่ว่าความรักที่ฉันได้ให้เธอไปหมดแล้วจริงแม้ทำได้เพียงแอบเพ้อยังไม่รู้ว่าฉันจะตัดลองไปพิจารณาส่วนตัวเลยผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นกับ
การใช้ไอ้ Vocal Finalizer กับการใช้ Power Logic ด้วยซ้ำแอบคิดด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ Vocal Finalizer มันเลือกมาในเชิงของเสียงแหลมหรือเสียงต่ำเนี่ยมันให้ย่านแต่มันไม่ให้ความคมอะเสียงร้องมันไม่เป็นก้อนมันไม่เสียงแหลมมันไม่ชัดมาข้างหน้าถ้าเป็นผมใช้ Logic พอเทียบ Logic กับ Nectar 3แล้วผมรู้สึกว่า Nectar 3มันมีบางอย่างว่ะที่มันทำให้เสียงมันดูแพงระหว่างหน้ากว่าลอจิกอีกซึ่งถ้าผมมีสตางค์เช่าผมจะเช่าเนกท่า3เพื่อใช้ในการมิกซ์เสียงต่อโอเคขอบคุณมากไปนะครับผมสวัสดีครับ